ไปหัวใจดวงน้อยเฝ้าคอยประชาธิปไตยฝันที่เคยวาดไว้ยังหวานใหม่คนดีเสื้อแดงไม่เจอกันตั้งนานใจฉันนั้นยังเข้มแข็งกอดเธอในฝันสีแดงเก็บแรงรอวันสู้ใหม่ไม่แพ้และยังไม่ท้อกอดคอกันอย่างมั่นใจอ่อนล้าขออย่าหวั่นไหวจะส่งกำลังใจให้เธอดังรุ้งที่งดงามบนฟ้าครามหลังฝนเสมอเจ็บช้ำที่เคยพบเจอมีเพื่อนเธอเคียงข้างทุกวันรัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้ถึงฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนให้ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปล้านความทุกข์ทนสักวันต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนให้ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปล้านความทุกข์ทนสักวันต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางขอบคุณครับ ต้องขอคารวะท่านสมเด็จฮุนเซนและท่านผู้หญิงบุญราณีผู้หลักผู้ใหญ่แห่งบ้านเมืองนี้และก็ขอคารวะยังพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดอยู่ทั้งประเทศและก็ขอสวัสดีชาวโลกทั้งหลายที่กำลังชมภาพประวัติศาสตร์และก็บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ต้องเห็นภาพนี้และที่ขาดเสียไม่ได้ต้องกราบลงตรงกลางหว่างใจของคนเสื้อแดงทุกคนตรงนี้จริงๆครับมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันยิ่งใหญ่จนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปบันทึกความทรงจำนี้ไว้ได้เพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในโลกนะครับที่มีมวลมหาประชาชนในขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศหนึ่ง
ได้เดินทางมาแสดงพลังในอีกประเทศหนึ่งเพื่อแสดงความรักความผูกพันต่ออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งแล้วก็แสดงความขอบคุณแสดงความประทับใจต่อนายกรัฐมนตรีของอีกประเทศหนึ่งเพื่อจะบอกว่าทั้งหมดที่มาคือพลังอย่างยิ่งที่ได้เลือกตั้งรัฐบาลชุดหนึ่งมาและจะปกป้องนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศหนึ่งโดยที่อยากจะเอาอดีตนายกรัฐมนตรีกลับไปอีกประเทศหนึ่งและในเมื่อยังกลับไปไม่ได้ก็เลยนัดหมายมาเจอกันอีกประเทศหนึ่งและถ้าเรื่องนี้จะไปสร้างความไม่สบายใจให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งก็ขอให้ได้สบายใจไปเลยว่ามีครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งแต่จะมีอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งจะได้กลับไปอยู่ในประเทศหนึ่งและถ้าหากอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งจะไม่สบายใจอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งและจะมามีปัญหาให้นายกหญิงของประเทศหนึ่งเกิดปัญหาในการบริหารงานสมัยที่หนึ่งพี่น้องไม่ต้องห่วงผมนี่แหละจะถีบมันทีหนึ่งสบายใจกันทุกฝ่ายฮะผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันง่ายๆได้แล้วนะครับสักครั้งหนึ่งก่อนที่ไม่ท่านก็ผมไม่จะงงกันสักข้างหนึ่งท่านที่เคารพครับวันนี้ก็พูดกันเปิดๆนะฮะสบายใจกันไปข้างหนึ่งว่าเรามาเนี่ยจริงๆไม่ผมเนี่ยค้นคว้าศึกษาอ่านตำราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนนะฮะไม่มีขบวนไหนเหมือนคนเสื้อแดงนะครับข้ามแดนมาแล้วร่วมกิจกรรมกันแล้วมายืนกันตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าจะบอกกับคนทั้งโลกว่าพวกเรารักแผ่นดินไทยเรารักประเทศไทยเราเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีแต่ที่มาวันนี้เพราะเราเจ็บปวดจากความอยุติธรรมของประเทศไทยที่ได้ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนให้การเลือกตั้งสนับสนุนต้องมีอันพลัดที่นาคาที่อยู่แต่เรามาเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้ไม่เกินมะรืนพวกเราทั้งหมดที่นี่ก็จะกลับคืนผืนแผ่นดินไทยที่เรารักกลับคืนมาตุภูมิเพื่อช่วยกันทำให้แผ่นดินเกิดของเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเกิดสันติภาพเกิดความปรองดองขึ้นในชาติพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าครับครับผมพูดหนึ่งไปหนึ่งมาก็เลยให้มาร้อยหนึ่งขอบคุณครับแล้วร้อยเดียวเนี่ยผมจะซื้ออะไรได้บางอย่างหรือสักอย่างหนึ่งครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวก็จะเอามอบให้กับทางเวทีนะฮะเพื่อที่จะดูแลการจัดงานทั้งหมดด้วยเงินร้อยหนึ่งท่านที่เคารพครับวันนี้คืนนี้ผมสังเกตการดูบรรยากาศมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงที่นายกทักษิณได้ทักทายพูดคุยร้องเพลงสนุกสนานกับทุกท่านผมก็ได้ทำหน้าที่ร่วมสร้างบรรยากาศผมว่าภาพนั้นน่ะสมบูรณ์ผมว่าพี่น้องอิ่มเอมกับความรักกับความห่วงหากับความคิดถึงแล้วหลังจากนี้เนี่ย
หลังเวทีเนี่ยนะครับมีศิลปินดังๆเมื่อกี้ที่เข้ามาโชว์ตัวมากมายรอคิวอยู่แกนนำนปช.ก็มีอีกหลายท่านก็ขออนุญาตสื่อสารหัวใจกับพี่น้องโดยเวลารวบรัดเพื่อจะได้พบปะกันครบทุกคนภายใต้เวลาที่ขณะนี้อีก10นาที5ทุ่มเราตกลงใจกันว่าจะเลิกเวทีนี้6โมงก็เหลืออีกเพลง7ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่ไม่ยาวเลยนะฮะไม่ยาวเลยนะฮะสำหรับเวทีของคนเสื้อแดงเพราะว่าที่มาเนี่ยขนาดนั่งรถกันมากระปลกกระเปรี้ยนะครับข้ามแดนมาทางโน้นทางนี้แต่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเต้นไม่ได้มีเหนื่อยเต้นไม่ได้มีเพลียเลยนะครับตบมือให้กับตัวเองดังๆสักครั้งนึงฮะแล้วถามจริงฮะท่านกินข้าวกันหรือยังครับเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเรามาคืนนี้เรื่องกินข้าวเป็นเรื่องสมมุติเรื่องอาบน้ำเป็นเรื่องจินตนาการครับด้วยความเคารพนะครับบางคนกระซิบกระซาบกันแล้วผมได้ยินหลังเวทียืนกันสนุกสนานเลยนะฮะบางคนเนี่ยเขาร้องเพลงช้าเนี่ยแต่ว่าขยับตัวแรงไม่ใช่อะไรแล้วครับใส่แพมเพิร์ดแล้วอาศัยมั่วฉี่ก็ไม่เป็นไรฮะมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็เราคนเสื้อแดงก็เราคลุกคลีกอดคอผูกพันกันไปที่ไหนเราเจอกันเราก็อยู่กันบรรยากาศแบบนี้ผมเนี่ยอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบ10เมษายน53แบบ19พฤษภา53เพราะนั่นคือบรรยากาศของความเจ็บปวดของความสูญเสียแต่อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราต้องเอามาเป็นพลังแล้วทำไม่ให้บ้านเมืองนี้ต้องมีชีวิตประชาชนมาเส้นสังเวยอำนาจของใครก็ตามที่เป็นคนสั่งการผมเรียนพี่น้องว่าบ้านเมืองนี้มีอนาคตประเทศไทยมีความสว่างสวยรออยู่ข้างหน้าขอให้ทุกคนใจกว้างจริงๆขอให้ทุกคนคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงวันแห่งอนาคตจริงๆเนี่ยเราเดินไปด้วยกันได้แล้วบางคนก็เป็นห่วงรัฐบาลถามผมว่านัทวุฒิสถานการณ์แบบนี้เรื่องปรองดองก็มีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีคนขวางรัฐบาลเนี่ยนัทวุฒิช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าจะอยู่ได้นานไหมพี่น้องครั้งแรกที่พูดเปิดใจนะแล้วจำเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าเราพูดโกหกกันไม่ได้เราพูดกันให้สบายใจเล่นๆไม่ได้ครับจริงๆผ่ากลางหัวใจผมประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วพี่น้องครับผมว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานนะครับสมัยนี้เนี่ยไม่มีทางอยู่เกิน4ปีผมฟันธงว่าไม่พอครบ4ปีรัฐบาลนี้ต้องไปฮะแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วสมัยหน้าเนี่ยเก่งยังไงก็ไม่มีทางอยู่เกิน4ปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่อีกรอบสมัยต่อไปให้ผลงานสุดยอดยังไงก็ไม่เกิน4ปีทีนี้พอพูดแบบนี้พี่น้องบอกเฮ้ยประมาทไปหรือเปล่าแอคไปหรือเปล่าก็คนเขาบอกว่าโอ้โหยระเบิดเวลาทางการเมืองรอรัฐบาลชุดนี้อยู่หลายลูกหลังสงกรานต์เราจะเดินข้ามผ่านยังไงเราจะอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองยังไงผมบอกพี่น้องว่าไม่ต้องห่วงนะครับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านมีสติปัญญามีขีดความสามารถคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ก็กำลังขับเคลื่อนนโยบายให้เดินไปข้างหน้าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้จะถูกภัยคุกคามทางการเมืองเหมือนรัฐบาลชุดก่อนๆที่ประชาชนเลือกมายืนยันกับพี่น้องในฐานะที่ผมไปทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายบริหารแม้อาจจะไม่ใช่คนแรกที่ลุกขึ้นยืนแต่ผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายที่ล้มลงจากการปกป้องรัฐบาลชุดนี้ผมยังอยู่พี่น้องไม่ต้องห่วงให้ท่านสบายใจเที่ยวนี้
ไม่หมูละครับเอาพอหอมปากหอมคอนะพี่น้องนะจะได้ร้องเพลงต่อเชิญครับเชิญดนตรีมาเปิดเพลงกันต่อฮะพัดพาใจฉันไปหาใจเธอล่องลอยดังนกละเมอห่วงเธอน้อคนเสื้อแดงสู้แดดตากฝนอดทนแม้วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจันช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนจริงอย่างเดินย่ำรอยสันผาเลือดเรากลั่นเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทรนงไร้เส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลคนเสื้อแดงสุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่นล้มชนฉันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดคอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอำมาตย์ให้พุ่นปลดแอกของชนบนผู้กดขี่ว่าอัสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวผมหนาวให้เธอฝันดีรุ่งสิ้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนเรายังจดจำสีหน้าแววตาของกันและกันได้ดีเรายังจดจำจิตวิญญาณการต่อสู้ของกันและกันได้ดีและเรายังมีกันและกันอยู่เสมอครับผมยืนยันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเสื้อแดงสุนแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่นล้มชนชันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดคอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอำมาตย์ให้พุ่นปลดแอกของชนพุ่นผู้กดขี่ฟ้าอัสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวหนาวให้เธอฝันดีโรงสิ้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนมากนะครับฮะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเดียวนะฮะที่อายุผู้ชมเนี่ยไม่น้อยกว่านครวัดนครธมนะฮะเวลาพรุ่งนี้ไปดูนครวัดนครธมกันไหมฮะสมเด็จฮุนเซนท่านกรุณามากนะครับท่านบอกว่าถ้ามาจากประเทศไทยพรุ่งนี้เนี่ยดูนครวัดนครธมฟรีไม่เสียสตังค์นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับ
คราวนี้นครวัดนครธมจะได้มีโอกาสเจอเพื่อนร่วมรุ่นสักทีจะได้ทักทายโอภาปราศัยกันขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางการกัมพูชาซึ่งกรุณาอย่างยิ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมพูดเป็นภาษาไทยแต่ผมเชื่อว่าใครๆก็เข้าใจสิ่งนี้ได้ว่าสำหรับคนเสื้อแดงสำหรับแกนนำที่อยู่บนเวทีสำหรับผมที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับผมเดินไปหาคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มแบบนี้ผมก็ปลอดภัยเพราะคนเสื้อแดงเขาไม่มีวันทำร้ายผมอะแล้วผมก็ไม่มีวันทำร้ายคนเสื้อแดงถ้าจะต้องทำให้คนเสื้อแดงเจ็บปวดเรื่องการต่อสู้เรื่องจุดยืนประชาธิปไตยเอาไปขังเอาไปฆ่าซะดีกว่าไม่มีทางที่จะหักใจทำลงไปได้เราเข้าใจและมั่นใจกันเช่นนี้นะครับพี่น้องครับก็จะขออนุญาตอีกสักเพลงนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะได้มาร้องบ้างนะฮะน้องใส่เสื้อแดงแข็งแรงจริงน้องหัวใจรุ่นเดิมรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประชาธิปไตยหนึ่งเดียวไม่กลัวแดดฝนหนาวก็ทนนัดไม่เคยเบี้ยวเสื้อแดงใครเจอต้องเลี้ยงสวยจริงเชียวติดริงซึ้งใจสู้อย่างอดทนหน้ามนไม่เคยหวั่นเกรงจำลองสนธิอวดเก่งง่ายเก่งเมื่อเจอสามวัยบ้านเมืองวันนี้เหมือนว่ามีพวกนักเลงใหญ่เข้ายืนทำเนียบเอาไว้เห็นต่างไม่ได้ทำลายคนดีขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครใครดีไล่อารยาขัดขืนที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ ASTV ต้องพังมองกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ใต้ร่มราชบัลลังก์เปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องรวมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงเห็นคุณจตุพรเต้นตัวปลิวเมื่อหัวค่ำแล้วผมหวั่นใจยังไงก็ไม่รู้ขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครขยี้ไล่อารยาขัดขืนที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ ASTV ต้องพังต้องกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ใต้ร่มราชบัลลังก์เปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องร่วมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงขอบคุณมากครับพี่น้องฮะพรรคพวกเขาก็ถามด้วยความเคยชินเหมือนกับคราวปลาใสครั้งก่อนๆนู้นเขาบอกว่าแต่ก่อนตอนปลาใสเคลื่อนไหวต่อสู้กันเนี่ยให้นัทวุฒิขึ้นตอนท้ายเพราะว่าขึ้นก่อนเดี๋ยวเป็นห่วงว่าพี่น้องจะกลับหมด
ขาก็เลยถามผมว่าเฮ้ยวันนี้ขึ้นตั้งแต่ยังไม่ห้าทุ่มไม่กลัวคนกลับเหรอนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ตอนเริ่มชุมนุมกับตอนเลิกคนเท่ากันเปี้ยเลยนะครับเพราะว่าไอ้แต่ก่อนเนี่ย 4-5 ทุ่มกลับปั๊บ 8 โมงเช้ามาใหม่ได้แต่คืนนี้ไม่มีใครบ่นจะกลับบ้านเลยนะครับตกลงใจว่ายังไงอย่างน้อยพรุ่งนี้ล่ะจะกลับด้วยกันก็หวังใจว่าบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแผ่นดินไทยบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินกัมพูชาสิริมงคลที่เราจะทำบุญร่วมกันพรุ่งนี้เช้าความสง่างามของนครวัดนครธมทั้งหลายจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแต่จริงๆเนี่ยจะกลับโดยสวัสดิภาพยังไงก็ต้องกลับโดยยานพาหนะด้วยเพราะถ้าไปโดยสวัสดิภาพแต่ไม่มียานพาหนะเนี่ยมันก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและโดยยานพาหนะส่วนพี่น้องบางคนพยายามเขียนเป็นจดหมายน้อยมาถามว่าณัฐวุฒิวันก่อนเห็นในสภาไปบอกให้นายอภิสิทธิ์ไหว้พลเอกสนธิลิ้มทองคุณเสียไม่ใช่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินแล้วนี่ก็เฮไม่ได้ทักกันเลยว่าพูดผิดอะไรคนเราต้องเข้าข้างกันในสิ่งที่ถูกต้องสิไม่ใช่พูดผิดชัดๆอย่างนี้ต้องเตือนกันบ้างว่าผิดแล้วคนเขาเขียนจดหมายน้อยเห็นไหมผมพยายามจะทดสอบว่าเวลาพูดผิดพี่น้องทักหรือเปล่าและพี่น้องก็ทักจริงๆแสดงว่าเราจริงใจกันเหมือนเดิมคนเขาถามครับว่าเอาแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปไหว้พี่เขาซะหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะจากการสืบทราบเนี่ยยังไม่ได้ไปไหว้ยังไม่ได้รู้เลยว่าใครเป็นผู้มีพระคุณยังไงยังไม่ได้เข้าใจว่าไผเป็นไผแต่พี่น้องไม่ต้องห่วงนะถ้าอภิสิทธิ์ยังไม่ไปไหว้ขอบคุณพลเอกสนธิผมรับรองเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่นอนไม่ยอมแล้วครับมันต้องให้รู้เรื่องกันเอาละครับพี่น้องพอหอมปากหอมคอนะฮะตั้งใจว่าจะปราศัยการเมืองกับพี่น้องเต็มๆสักทีนึงแต่เห็นว่าวันที่19พฤษภาเนี่ยเขานัดรำลึกครบรอบ2ปีการยุติการชุมนุมวันนั้นนะครับจะขึ้นพูดยาปราศัยทางการเมืองพี่น้องครับมันไม่ได้ปราศัยทางการเมืองเต็มๆเข้าหลายวันเนี่ยมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนกันก็ว่าจะเอาซะหน่อยอย่าอะไรจัดหนักๆเลยเหรอตัวนิดเดียวชอบของหนักอีกต่างหากขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับรายการต่อๆไปอาจารย์ธิดาก็ยังอยู่หมอเหวงก็ยังอยู่พรุ่งนี้ทั้งคู่จะใส่บาตรด้วยกันสวัสดีครับคุณป้ายังไงนะคุณป้าหลงเพื่อนโทษนะฮะด้วยความเคารพคุณป้าเพื่อนยังเหลือเยอะไหมครับคุณป้ามาจากที่ไหนฮะบอกผมเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวนี้เลยป้าไม่ต้องถึงครูอังคณาเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องนี้มาจากเพชรบุรีจากอำเภอไหนครับท่ายางจากอำเภอท่ายางแล้วคุณป้าตอนที่ก่อนขึ้นมานั่งหรือยืนอยู่แถวไหนฮะป้าชี้ให้ชัดอย่าโต๊ดสิครับชี้ให้ชัดตรงโน้นนะฮะป้านะแล้วก็หลับอยู่ป้าก็หลับตื่นมาแล้วก็วันเดินจะมาหาเดี๋ยวเพื่อนก็หลับป้าก็หลับแล้วพอป้าตื่นมาเพื่อนที่หลับด้วยกันหายไปไอ้ป้าเดินมาเองอ๋อพอป้าตื่นป้าก็เดินมาเลยพอกลับไปก็ไม่เจอเพื่อนแล้ว
โอ้แม่ครูแม่ทูลหัวของผมเดี๋ยวผมจะตามให้ป้าเชื่อผมอย่างนะเพื่อนป้ายังไม่กลับบ้านเนี่ยเชื่อผมเหรอฮะยังไม่กลับแต่อยู่ไหนป้ามากันหลายคนไหมป้ามา12 13 13คนให้แน่กี่คนแน่ป้า13คนยังคนขับรถเช่ารถตู้มาเช่ารถตู้มาผู้โดยสาร13คนขับ14เอ้ยคนขับคนเดียวรวมเป็น14นะป้านะแล้วตอนที่ออกมาจากเมืองเพชรเนี่ยนัดกันว่าจะกลับวันไหนจะไปเที่ยวที่นู่นก่อนที่อะไรล่ะนครวัดจะไปเที่ยวนครวัดก่อนแต่ว่าตอนนี้เพื่อนหายไปเพื่อนที่มาในรุ่นเดียวกันไหมครับรุ่นอ่อนฟ้าอ่อนกว่าคุณป้าหมดเลยป้าแก่คนเดียวเอาทางซีกขวาน่ะตื่นนะพี่น้องไปเห็นใครยังหลับอยู่ปลุกขึ้นมาดูเวทีก่อนไม่ใช่ว่าพักพวกทำคุณป้าหายนะครับคุณป้าทำพักพวกหายตอนนี้พักพวก13คนรวมคนขับเนี่ยให้มาแสดงตัวด้วยป้าจะรออยู่ตรงไหนครับป้าไม่รู้รอตรงไหนเอาอย่างนี้ป้ารออยู่ข้างเวทีนะป้านะอย่าไปไหนสัญญานะเอานี่มาแล้วป้าเดี๋ยวป้าดูให้ชัดนะถ้าป้าไม่ยืนยันว่าใช่ผมจะไม่ยอมปล่อยให้ป้าไปเด็ดขาดผมเป็นห่วงป้าของผมใช่ไหมป้าใช่ใช่สวัสดีครับเอ้าหายอีกคนเลยเหรอครับใช่ใช่ไหมป้าขอบคุณมากยินดีใช่ไหมครับป้าครับใช่พี่เขาชื่ออะไรป้าชื่อก้อยพี่ก้อยก้อยพี่ก้อยก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีก้อยไม่ใช่คนละขออภัยครับพี่อันนั้นเพลงแล้วคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อสุนีป้าชื่อสุนีครับแล้ววันนี้หลังจากป้าสุนีกับพี่กลอยได้เจอกันแล้วมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่กลอยไหมครับกล่าวว่าอย่าไปพูดอายเขาป้าสุนีบอกว่ากลอยเอ้ยมึงอย่าไปพูดกับใครอายเขาป้าฮะป้านีครับป้านี้ไม่ต้องอายแล้วล่ะเขาถ่ายทอดดูกัน 3-4 ประเทศแล้วป้านี้ครับป้านี้แหมพอได้ตามที่ต้องการแล้วไม่หันมาแลกันเลยขอบคุณครับคุณป้าครับขอบคุณมากลูกหลานกระเซ้าเย้าแย่ด้วยความเคารพนะครับคุณป้าครับแม่รักมากเพราะว่าเจอพี่เล็กพี่ร้ายนะตีนถีบหน้าทุกทีป้านี้อย่าไปพูดนะอายเขาดูโทรทัศน์ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมีเสื้อแดงอ่ะดูทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งหัวค่ำยันสว่างเปิดนั่นตื่นมาก็ดูต่อรักมากวันนี้มาเจอนายกทักษิณสบายใจไหมป้านีไม่ได้เข้ามาใกล้เนี่ยอยู่ห่างอยากจะเจอใกล้ใกล้อยากจะเจอใกล้ใกล้ดีแล้วล่ะไม่ต้องมาหรอกมาเดี๋ยวเพื่อนหายอีกขอบคุณครับคุณป้าครับขอบคุณลูกหลานกระเซ้าเย้าแย่ก็ด้วยความเคารพนะคุณป้าครับเชิญนะฮะขอเชิญคุณป้าเดินลงจากเวทีโดยสวัสดิภาพนะฮะป้านีครับป้านีฮะป้านีครับผมก็บางทีคนเราก็มันแฝงลายเจ้าชู้ไว้บ้างนะครับคือก็อย่างนี้แหละฮะเรามันพี่น้องกันอ่ะผมเป็นลูกเป็นหลานอ่ะแล้วผมเจอผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้แล้วครับผมก็ชอบอําชอบแซวชอบแย่อะไรของผมไปเรื่อยแย่นี่ไม่ได้จะให้โกรธให้เคืองแล้วครับแต่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มผู้เฒ่าผู้แก่หัวเราะเราก็อบอุ่นเราก็สบายใจป้านีมีลูกหลานอยู่ที่บ้านกี่คนไม่รู้แต่ป้านีมีลูกหลานเป็นคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินทั่วประเทศเราเคารพนับถือเรารักเราผูกพันกันแบบนี้
นะครับก็ขอบคุณนะฮะหวังว่าคงจะไม่มีใครหายอีกในช่วงนี้นะครับอะไรนะฮะที่ป้านีขอไอเรื่องเอาเท้าไปทำอะไรก็เหรออย่าพูดไปอายเขาขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วเดี๋ยวสนุกสนานพบปะพูดคุยฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจดังๆครับ